าแรงแซงโค้งสื่อดังยกอาเน่สล็อตขึ้นแท่นเป็นกุนซือใหม่ลิเวอร์พูลกีฬาวันที่23เมษายน2567 22:14 น.บรรดาสื่อดังหลายสำนักรายงานตรงกันว่าอาเน่สล็อตผู้จัดการทีมเฟเยนูร์ดในลีกเนเธอร์แลนด์คือตัวเต็งอันดับหนึ่งในการเข้ามาทำหน้าที่กุนซือใหม่ลิเวอร์พูลโดยลิเวอร์พูลอยู่ในกระบวนการเฟ้นหาผู้จัดการทีมคนใหม่เข้ามาแทนที่เจอร์เก้นคล็อปซึ่งจำอำลาสโมสรหลังจบฤดูกาลนี้พร้อมปิดฉากช่วงเวลา9ปีกับหงแดงที่ผ่านมาลิเวอร์พูลตกเป็นข่าวกับเฮดโค้ชหลายรายสำหรับการดึงตัวมาเป็นนายใหญ่คนใหม่ของทีมแอนฟิลด์ทั้งชาบี้อลอนโซจากไบเออร์เลเวอร์คูเซนรูเบนอโมริมจากสปอร์ติ้งลิสบอนและโรแบร์โตเดแซบีจากไบรตันเป็นต้นเฟเยนูสดัตโคชอันสล็อตรีแอคดูริงเดอะยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกกรุ๊ปอีฟุตบอลแมตช์บีทวีนเซลติกแอนด์เฟเยนูสแอตเซลติกพาร์คสเตเดียมอินกลาสกูฟออนดีเซมเบอร์13/2023โฟโต้บายแอนดี้บียูซีเอชเอ็นเอ็นเอฟพีทว่าล่าสุดบรรดาสื่อดังทั้งเดอะไทม์เทเลกราฟและสกายสปอร์ตระบุตรงกันว่าอาเน่สล็อตผู้จัดการทีมชาวดัตช์ของเฟเยนูร์ดคือตัวเต็งที่จะเข้ามาสานต่องานของคล็อปในขณะนี้ทว่ายังไม่มีการตกลงใดๆระหว่างทั้งสองฝ่ายเกิดขึ้นแม้เริ่มมีการติดต่อโดยตรงแล้วก็ตามถึงกระนั้นมีรายงานเพิ่มเติมว่าหงแดงยังมองตัวเลือกอื่นๆอยู่ทว่าในรายของอโมริมไม่อยู่ในโฟกัสของลิเวอร์พูลแล้วในตอนนี้ทั้งนี้สล็อตวัย45ปีคุมทัพเฟเยนูร์ดมาตั้งแต่ปี2021ก่อนพาสโมสรประสบความสำเร็จด้วยการคว้าแชมป์เอริดิวีซีลีกเมื่อฤดูกาล 2022-23 และ KNVB คัพในฤดูกาลนี้ก้าวไกลสงสัยวางเพลิงโรงงานสารเคมีระยองหรือไม่ชี้เจ้าของเดียวกับที่ไหม้ในอยุธยาการเมืองวันที่23เมษายน2567 12:39 น.ชุติพงษ์ ส.ส.ก้าวไกลตั้งข้อสงสัยวางเพลิงวินโปรเซสหรือไม่หลังถูกสั่งเคลื่อนย้ายสารเคมีไม่กี่วันเผยเจ้าของโรงงานคนเดียวกับที่เพิ่งไหม้ในอยุธยาแนะหน่วยงานเกี่ยวข้องตรวจสอบวางแผนเผชิญเหตุระยะยาวเมื่อวันที่23เมษายน2567ที่รัฐสภาในชุติพงษ์พิภพพินโยส.ส.ระยองพรรคก้าวไกลแถลงข่าวกรณีไฟไหม้โรงงานเก็บสารเคมีของบริษัทวินโปรเซสจำกัดว่าตนได้ลงพื้นที่จุดหลังเกิดเหตุตั้งแต่ช่วงเช้าถึงเวลา 22:00 น.สถานการณ์ล่าสุดควบคุมเพลิงได้แล้วเหลือแต่ไฟกองเล็กๆซึ่งชาวบ้านในพื้นที่กังวลมากขอให้กำจัดกากอุตสาหกรรมในพื้นที่มาเป็น10ปีแล้วถึงขั้นฟ้องร้องคดีให้เคลื่อนย้ายกากอุตสาหกรรมจนชนะไปแล้วปัญหาคือการเคลื่อนย้ายกากอุตสาหกรรมที่มีอยู่จำนวนมากตามรายการแล้วมีสารเคมีที่ไม่สามารถระบุชนิดได้ทั้งสารกรดด่างน้ำมันเครื่องวัตถุต่างๆที่ติดไฟได้นายชุติพงษ์กล่าวนายชุติพงษ์กล่าวต่อว่าตนเคยนำปัญหานี้มาหารือในสภาผู้แทนราษฎรมากกว่า2ครั้งหน้าฝนปีที่แล้วโรงงานนี้มีน้ำท่วมน้ำไหลเข้าสู่บ้านเรือนประชาชนจนถึงวันนี้เพิ่งมีคำสั่งจากอุตสาหกรรมจังหวัดระยองให้ขนย้ายสารเคมีอันตรายที่อยู่ในโรงงานออกไปกำจัดให้ถูกต้องให้หมดพอกรรมาธิการกมท.การที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในวันที่18เมษายนพอวันที่19เมษายนก็มีคำสั่งย้ายสารเคมีออกไปทันทีกระทั่งมีไฟไหม้วันที่22เมษายนจึงตั้งข้อสงสัยว่าเพลิงเกิดขึ้นได้อย่างไรระหว่างเพลิงไหม้เกิดอะไรขึ้นเ
พิ่งเป็นวันทำงานวันแรกพอคนงานเข้าไปก็ทราบว่ามีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นทันทีเรื่องนี้ขอฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนหาความจริงที่เกิดขึ้นว่ามีการเข้าออกโรงงานในช่วงกลางคืนไปจนถึงเช้าก่อนจะเกิดเหตุเพลิงไหม้หรือไม่ไม่แน่ใจว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้แบบนี้ขึ้นได้อย่างไรเพราะโรงงานก็ไม่ได้ปฏิบัติงานในช่วงเวลาก่อนหน้านั้นนายชุติพงษ์กล่าวนายชุติพงษ์กล่าวว่าเข้าใจว่าทุกฝ่ายทำงานอย่างเต็มที่แต่คำถามคือควันที่ลอยออกมานั้นประกอบด้วยสารอะไรบ้างรายการสารเคมีที่ตนได้มาจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมก็ไม่สามารถระบุอะไรได้มากกว่าความเป็นกรดด่างและรูปทรงภาชนะที่บรรจุเรื่องนี้เป็นข้อกังวลของชาวบ้านว่าควันที่ลอยออกมาตอนนี้ลอยข้ามตำบลที่เกิดเหตุไปอีกตำบลตอนนี้พบว่าลอยข้ามอำเภอไปแล้วไม่ทราบว่าจะลอยไปถึงที่ใดบ้างตนขอเรียกร้องรัฐบาลให้พิสูจน์ทราบให้ได้ว่าควันที่ลอยออกไปมีพิกัดวงกว้างมากขนาดไหนและมีสารพิษเจือปนมากแค่ไหนมีผลกระทบต่อประชาชนทั้งในแง่ของอากาศและน้ำมากน้อยเพียงใดถ้ารัฐบาลมีความจริงใจจะขนย้ายกากอุตสาหกรรมต่างๆออกไปกำจัดอย่างถูกวิธีก็ควรจะเร่งรัดทำให้เร็วกว่านี้เพราะตลอด10ปีนี้ชาวบ้านฝากความกังวลมาทุกวันนายชุติพงษ์ตั้งคำถามถึงรัฐบาลว่าจะทำอย่างไรกับพื้นที่เกิดเหตุรวมถึงการชดเชยเยียวยาให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบตนอยากให้รัฐมนตรีกำหนดกรอบให้ชัดเจนว่าจะทราบผลที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาเท่าไหร่ขอฝากไปถึงนายกรัฐมนตรีว่าจะให้การชดเชยเยียวยาประชาชนคำถามของตนคือจะดำเนินการภายใต้กรอบไหนชดเชยระยะสั้นและยาวจะทำอย่างไรทำไมต้องรอให้เกิดเหตุรุนแรงขนาดนี้ถึงจะได้มีคำตอบภาครัฐจะดำเนินการอย่างไรกับกากอุตสาหกรรมที่ยังเหลืออยู่ในพื้นที่อื่นจะมีมาตรการรับมือในระยะยาวอย่างไรรวมถึงในช่วงที่เปิดให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนในไทยจะมีแผนเผชิญเหตุอย่างไรเมื่อไหร่ตนอยากให้เคสนี้เป็นเคสสุดท้ายเรื่องนี้ต้องมีคนรับผิดชอบผมอยู่หน้างานจุดที่ยากที่สุดคือกว่าจะประกาศเขตภัยพิบัติเพื่อให้มีโฟมมาใช้ดับไฟคำถามคือกองทุนเพื่อใช้จัดการภัยพิบัติที่แก้ปัญหาเหล่านี้ในระยะเบื้องต้นที่เอกชนที่มาร่วมลงทุนเองก็ควรได้มีส่วนร่วมลงทุนจากเริ่มขึ้นมาได้เมื่อไหร่นายชุติพงษ์กล่าวเมื่อถามว่าโรงงานนี้มีคำพิพากษาออกมาแล้วว่าให้เคลื่อนย้ายสารเคมีออกไปสารเคมีที่ไหม้ไปเป็นสารที่ระบุในคำสั่งศาลหรือไม่นายชุติพงษ์กล่าวว่าโรงงานวินโปรเซสถูกฟ้องและที่ดินถูกยึดไปด้วยโดยจะต้องขนย้ายสารเคมีออกไปประเด็นคือโรงงานวินโปรเซจ้างอีกโรงงานหนึ่งเป็นผู้ขนย้ายแต่ก็ดำเนินการล่าช้ามากนอกจากนี้ยังไม่รู้ขั้นตอนกระบวนการบำบัดน้ำเสียและกรอบพื้นที่ได้รับผลกระทบตนยืนยันว่าคดียังอยู่ในคำสั่งศาลแต่ความคืบหน้าก็ยังไม่ได้ไปสู่การชดเชยเยียวยาชาวบ้านบางคนก็เสียชีวิตไปแล้วตนจึงตั้งคำถามว่าจะทำอย่างไรหรือตั้งกองไว้ตรงนั้นเป็นอนุสรณ์สถานเป็นคำถามที่รัฐบาลต้องตอบให้ชัดเจนว่าจะใช้มาตรการอะไรในการแก้ปัญหานายชุติพงษ์กล่าวถึงสภาพพื้นที่ว่าการวัดค่าคุณภาพอากาศในพื้นที่ไม่มีสารพิษจากหลายจุดแต่ชาวบ้านยังคงร้องเรียนจนถึงวินาทีนี้ว่ากลิ่นควันที่ลอยออกมามีกลิ่นเหม็นมากยังคงปกคลุมตนยังไม่แน่ใจว่าจะให้ผู้สูงอายุกลับบ้านได้หรือยังเพราะหลายคนเป็นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงอยากกลับบ้านในตัวเลขของการวัดค่าต้องยืนยันว่าเขาบอกว่าไม่มีสารเฉียบพลันอันตรายแต่ยังมีกลิ่นและมีควันอยู่ชาวบ้านก็เลยกังวลนายชุติพงษ์กล่าวส่วนมองว่าเป็นการจงใจวางเพลิงได้หรือไม่เพราะจะได้ไม่ต้องขนย้ายสารเคมีนายชุติพงษ์ระบุทันทีว่าตนขอชี้ช่องเลยแล้วกันมีข้อสังเกตว่า 1. มีคำสั่งจากอุตสาหกรรมจังหวัดระยองวันที่19เมษายน
ว่าให้ขนย้ายออกไปโดยด่วนแต่เหตุเกิดวันที่23เมษายนเวลาเกิดเหตุคือเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นวันจันทร์ซึ่งเป็นเวลาเริ่มทำงาน3ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่หลงเหลืออยู่ในโรงงานมีอะไรบ้างตำรวจคงจะต้องตรวจเช็คกล้องวงจรปิดที่อยู่ภายนอกว่ามีใครเข้าออกโรงงานช่วงกลางคืนถึงเช้าหรือไม่นายชุติพงษ์กล่าวว่ามีการเชื่อมโยงภายในซื่อว่าเจ้าของโรงงานเป็นคนเดียวกันกับโรงงานที่จังหวัดอยุธยาเกิดเหตุไฟไหม้และมีการพบหลักฐานเป็นระเบิดปิงปองที่ไม่ทำงานในพื้นที่จึงสงสัยว่าเป็นการวางเพลิงหรือไม่เมื่อมีคำสั่งออกมาแล้วเกิดเพลิงไหม้ทันทีลองไปถามการไฟฟ้าด้วยก็ได้เพราะมีคนบอกว่าโรงงานโดนตัดไฟไปแล้วไม่น่าจะเป็นไฟฟ้าลัดวงจรนายชุติพงษ์กล่าวเมื่อถามว่าประเด็นที่ตั้งข้อสงสัยมีหลักฐานอะไรให้เจ้าหน้าที่หรือไม่นายชุติพงษ์ระบุว่าตนยังเข้าไม่ถึงบ้านของประชาชนแต่เข้าใจว่าโดยรอบน่าจะมีกล้องวงจรปิดตนได้แจ้งเจ้าหน้าที่ไปแล้วโดยได้รับทราบแล้วคาดว่ากำลังดำเนินการอยู่ทั้งนี้ตนจะประสานกมธ.การที่ดินให้ลงพื้นที่ให้เร็วที่สุดอยากให้กรณีนี้เป็นกรณีสุดท้ายเพราะเรากำลังเปิดรับการลงทุนเขตของตนมีข้อร้องเรียนเรื่องนี้จำนวนมากดาราสาวโพสต์ถึงแน็กลั่นถึงผู้หญิงที่มีมายเซ็ตดีๆไม่หวังผลไม่มองเงินไม่ได้มีเหลือเยอะบันเทิงวันที่23เมษายน2567 12นาฬิกา3นาทีรักตัวเองเยอะๆนะแน็กเหมาะกับผู้หญิงแค่บางประเภทเท่านั้นดาราสาวยูทูบเบอร์โพสต์ถึงแน็กลั่นถึงผู้หญิงที่มีมายเซ็ตดีๆไม่หวังผลไม่มองเงินไม่ได้มีเหลือเยอะเป็นกระแสที่ถูกพูดถึงอย่างมากมายในโซเชียลอยู่ตอนนี้กับเรื่องราวความสัมพันธ์แน็กชาลีและการมินติ๊กต็อกเกอร์สาวเกาหลีหลังฝ่ายหญิงเดินทางกลับประเทศไปเกิดดราม่าสนั่นฝ่ายชายไลฟ์ตัดพ้อฝ่ายหญิงไม่อ่านไม่ตอบแชทแต่บอกคิดถึงหน้าไลฟ์ซ้ำยังบอกโดนดราม่าเพราะคนสวย40ครั้งแล้วโทรหาได้ไม่ต้องเรียกหน้าไลฟ์อย่างเดียวจนทัวร์ลงฝ่ายหญิงอ่านข่าวแน็กชาลีแจงดราม่าการมินเปลี่ยนไปไม่ตอบแชทขอบคุณแฟนคลับเตือนสติเขาไม่ได้ให้สถานะไม่มีสิทธิ์ก่อนแน็กจะออกงานเปิดใจยอมรับมีบางสิ่งบางอย่างที่อยากถามอยากรู้แล้วมีบางคนใกล้ตัวฝ่ายหญิงก็อยากเจอบ้างจึงทำอะไรลงไปไม่รู้เหมือนกันพร้อมขอโทษลืมตัวไปว่ายังไม่ได้มีสถานะกันไม่มีสิทธิ์ไปคิดโน่นคิดนี่หรือถามอะไรขอบคุณที่มีคอมเมนต์เตือนสติขณะที่ยูมินทวิการนักแสดงสาวที่ผันตัวเป็นยูทูบเบอร์ออกมาแชร์โพสต์ข่าวของหนุ่มแน็ก3ประโยคเด็ดเบื้องหลังซีรีส์แน็กกามินพร้อมเขียนข้อความลอยๆไปถึงแน็กด้วยว่ารักตัวเองเยอะๆนะแน็กๆเหมาะกับผู้หญิงแค่บางประเภทเท่านั้นที่มันแทบหาไม่ได้แล้วในยุคนี้หยุดอุทิศตัวให้คนอื่นที่ยังไม่แน่ใจว่าขนาดของหัวใจที่มีมันเท่ากันผู้หญิงที่มีมายเซ็ตดีๆไม่หวังผลไม่มองเงินและต้องการแค่ยืนข้างๆคนรักในทุกสถานการณ์มันไม่ได้มีเหลือเยอะอย่างที่คิดแล้วนะแน็กจะเจอในวันที่แน็กไม่เพอร์เฟกต์ที่สุด